สวัสดีครับทีมซนไทยลีกสามโซนเหนือนะครับกลับมาเจอเจอกันครับปลายสัปดาห์ก็คงจะพูดถึงเรื่องของโปรแกรมที่จะมีขึ้นนะครับในแมชเดย์ที่สิบที่กําลังจะแข่งจะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับไทยลีกหนึ่งไทยลีกสโปรแกรมเขาเปิดทางให้กับทีมชาตินะครับเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์วันนี้ผมบันทึกเทปนี่ก็ยังไม่ทราบผลเลยนะครับระหว่างทีมชาติไทยซึ่งก็จะพบกับทีมชาติจีนนั้นผลออกมาจะเป็นอย่างไร แต่ผมใส่เสื้อให้เห็นว่านี่เชียร์ทีมชาติไทยแน่นอนนะครับก็หวังว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จนะนะครับแต่อย่างที่บอกครับเทปนี้อาจจะออกไปหลังจากที่เราทราบผลแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของไทยลีก3มโซนเหนือซึ่งก็รวมไปถึงทุกโซนด้วยนะครับเขาก็มีโปรแกรมทําการแข่งขันนะครับซึ่งสุดสัปดาห์นี้จริงๆถือว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์หลายอย่างนะครับใน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 ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นอกเรื่องนิดนึ่งแล้วกันนะเพราะว่า เผื่อใครที่เข้าเชียงใหม่ในช่วงนี้อาจจะบอกว่าทำไมรถเชียงใหม่รถติดจังนะครับแต่เพราะว่ามีอีเวนต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายอย่างครับอย่างในส่วนของกีฬาเขาจะมีทั้งในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดนะครับเป็นการแข่งขันในเรียกได้ว่าเป็นเวิร์ทัวร์นะครับคล l ฟายไปโอลิมปิกด้วยนะครับที่สวนแปสิบสอพันษานะครับตรง ตรงข้ามกับสนามสมโพธิเชียงใหม่7 0็รอปีซึ่งที่สนามเชียงใหม่สมโพธิเชียงใหม่7 0็อปีก็มีอีเวนต์กีฬาสําคัญเป็นมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับนั่นก็คือการแข่งขันของทางค่ายโตโยต้าเขามาจัดแข่งขันกันทุกปีนะครับแล้วก็มาชนจเอเอ็กเลยนะฮะอันนี้ยังไม่รวมถึงกิจกรรมของเมืองอีกหลายอย่างนะที่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับกีฬาจา๋าอย่างเช่นรับน้องขึ้นดอยของมอชอก็มาประจวบเหมาะในสุดสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกัน ก็อีดุงตุงนางแน่นอนนะครับวางแผนการจราจรกันดีๆครับแต่ก็ถือว่าถให้เมืองซึกคักนะในฐานะที่เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็คงจะต้องอยากได้อีเวนต์แบบนี้นะครับมาเกิดขึ้นบ่อยๆเพื่อให้เกิดสภาพหมุนเวียนที่ดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปพวงว่าหมื่นบาทจะได้หรือเปล่าเอากันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสร้างงานสร้างไรายได้ด้วยตัวเองดีกว่าอผมกลับเข้ามาที่ฟุตบอลดีกว่านะไม่เดี๋ยวไปไกลไปในส่วนของโปรแกร,รมไทยลีกสามโซนเหนือครับ สุดสัปดาห์นี้มี2วันเช่นเคยครับเสาร์อาทิตย์นะครับโดยวันเสาร์มี2คู่บิ๊กแมชด้วยนะครับวันเสาร์ประเดิมเริ่มต้นเลยนะฮะสิบห้าราการสนาทีที่สนามกีฬาจังหวัดพะเยาครับโรงสีแม่ใจธนโชติวัฒพะเยาอันดับ3ของตารางนะครับจะเปิดบ้านพบกับรองจ่าฝูงแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดจากสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือพิสซโลกเอนะครับซึ่ง จริงๆทั้งสองทีมมีแต้มเท่ากันครับ13แต้มสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพิซูโลกเปิดบ้านชนะกัแพพชรได้3-1อย่างไม่ยากเย็นในขณะที่โรงศีแม่ใจธนาโชติวัฒน์พะเยานั้นก็ปล่อยให้แม่โจอยู่ในเตดไล่ตามตีเสมอได้ก่อนหมดเวลา15นาทีไม่อย่างนั้นนี่อาจจะคว้า3แต้มออกจากถิ่นอินเทอร์เน็ตบ้านของสบอยแม่โจก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าได้1แต้มเกมเยือนนะครับทางด้านของเจ้าแปะครับพิชิตพงษ์เฉยฉิว ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโค้ดแปะแล้วกันนะให้สัมภาษณ์กับทีมหิมสนามของเราก็ดูเหมือนจะเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเสียสมาธิกันไปนะครับทำให้พลาดโอกาสที่จะเก็บ3าแต่แต่เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านผมเชื่อว่าเกมนี้มันแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่ผมการันตีได้เลยว่าจะมีแฟนบอลม,มากที่สุดในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ของไทยลีก3โซนเหนือนะครับเพราะว่าเฉพาะฐานแฟนคลับของโรงสีแม่ใจต่อมแมชเนี่ยเขาก็ 8,900คนอยู่แล้วนะครับนี่เป็นเกมใหญ่ด้วยผมว่าทะลุพันแน่นอนนะครับซึ่งสองทีมนี้ก็มีความคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งครับเพราะว่าทั้งสองทีมมีการปรับเปลี่ยนผู้สอนนะครับในช่วงการแข่งขันที่ผ่านไปได้สักสี่ประมาณหกเจ็ดเกมนะก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอนทั้งสองทีมเลยนะฮะในส่วนของโรงสีก็อย่างที่บอกนะพิชิพงษ์เฉยฉิวส่วนทางด้านของพิสุโลก็โค้ชดิงพิบลจันทร์คำ ซึ่งในผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนละกันในยุคที่โคดแปะเข้ามาทําหน้าที่ซีแม h นะครับแพ้ไป1เกมคือเกมแรกที่คุมสนามคุมทีมข้างสนามไปเยือนกกงไกล่ลาดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ชนะมา2เกมติดแล้วก็ล่าสุดก็คือไปเสมอทางด้านของแม่โจในขณะที่ทางด้านของในยุคของวิมนลจันทร์คํานะครับพิสโรว f เซีเองก็ไม่แพ้นะฮะสามเกมเนี่ยนะครับ ชนะ2เกมในบ้านแล้วก็เกมเยือน1เกมนี่ก็คือไปเยือนเชียงรายซิตี้ก็ไปเสมอมาไล่ตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมถือว่าในยุคของโควิมลจัน์คำนี่พิศโลกเองเนเวอร์เซดายนะครับพยายามเล่นเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าอย่างอย่างเกมที่เชียงรายซิตี้นี่เห็นชัดเลยนะครับตามตีเสมอได้ในช่วงทดเจ็บนะครับก็ถือว่าทั้งสองทีมที่มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนกันจะเป็นว่าส่วนหนึ่งก็คือมีเป้าหมายชัดเจน ะครับในการที่จะลุ้นไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นการเจอกันณนเวลานี้ของทั้งสองทีมผมว่าคาดเดาลำบากนะบอลมันออกหน้าเสมอซะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่อย่างที่บอกครับว่าคือมันพอมันคาดเดาลําบากเนี่ยอาจจะมีการยิงเยอะก็ได้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเกมใหญ่ๆเวลาเราก็เห็นแล้วเนาะบางทีเราก็จะเห็นการทําประตูที่ถล่มทลายก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่ง อย่าให้เป็นแนวนั้นนะครับเพราะเราในฐานะที่เป็นแฟนบอลก็อยากจะดูอะไรที่มันดูสนุกดูมันดูตื่นเต้นนะครับแล้วสองทีมสมรภ์กำลังนี่ไม่ต้องพูดถึงครับครบครันแน่นอนอยู่แล้วนะครับของโรงสีก็มีนักเตะที่กำลังขึ้นมาหลายคนเหมือนกันนะครับอ,อย่างอย่างหนังชาติของเขาก็จะเป็นทางด้านของซาซานีใช่ไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่โลกเองในยุคข,ของวิมลจันทร์คำเองก็ถือว่า ตักะดูเหมือนว่าจะมีทิศทางการเล่นที่ที่ชัดเจนแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ผู้สอนได้นะครับเฮตุเฮ d เจอการนี่น่าสนใจครับเจอกันมาเมื่อปีที่แล้วครั้งเดียวนะครับเพราะว่าทางด้านของโรงสีก็พึ่งขึ้นชั้นมาก็ปรากฏว่าเป็นทางฝั่งพิศโลกเอฟซครับที่ชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูครับว่าการเจอกันในฤด,ดูกาลที่สนัดแรกเนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรของทั้งสทีม ส่วนทางด้านของอีกคู่หนึ่งครับที่เตะในวันเสาร์ตอน18นาฬิกานะครับพิซูโลยูนิตีตอนนี้อยู่ดับ5นะครับมีอยู่11แต้มก็จะเปิดบ้านสนามบอจอพิซูโลนะครับพบกับนอตเทิลนครแม่สอดทีมอันดับ2จากท้ายตารางซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่7คะแนนด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนของทีมเจ้าบ้าน,น่นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่า บุกไปแบ่งแต้มอุตริศักสยามได้นะครับเป็นเสมอกันหนึ่งหนึ่งเป็นสองประตูที่เกิดขึ้นจากจุดโทษทั้งสองฝั่งเลยนะครับส่วนจุดโทษน่าได้หรือไม่ไดาได้ยังไงนี่ก็คงไปตามดูคอมเมนต์ทางฝั่งอุตริศดิและวกันนะครับส่วนทางด้านของในส่วนวอเทรนครไม่สอนเองนี่ต้องบอกว่าช็อกตาตั้งคาบ้านเลยเพราะว่านำเจ้านำทีมเยือนอย่างกงไก่าอยู่สองูนในช่วงสิบห้านาทีแรกแต่เชื่อหรือไม่ ซึ่งอาจจะมีประโยคที่คุ้นๆกันอยู่ก็คือเหลือจะเชื่ออะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ากงไคลาไดไล่ตีเสมอแล้วก็แซงชนะในช่วงท้ายเกมบุกมาชนะนอตเทินครแม่สอดเฉยเลยนะฮะสามสองทั้งที่นอตเทินครแม่สอดเองเนี่ยตั้งเป้าว่าจะขอเก็บชัยชนะนัดแรกในบ้านให้ได้ก็พลาดไปเพราะฉะนั้นต้องดูครับว่าจะมี react ท,ที่ต่อนเนื่องหรือเปล่ากับฟอร์มอาจจะดูนักเตะเป๋ไปไหมหรือยังไงหรือเปล่า,ลายิ่งมาเจอกับวิซุองอยูนิตี้ที่ ช่วงหลังๆมานี่โค้ดอาร์ทำผลงานได้ดีเลยนะครับลูกทีมของโค้ดอาร์เนี่ยนะครับสามนัดไม่แพ้นะครับโดยชนะมาสองเกมติดก่อนที่จะไปเสมออุตริตล่าสุดส่วนทางฝั่งของทีมเยือนก็อย่างที่บอกครับชนะเกมชนะชนะเพียงแค่นัดเดียวแต่ที่น่าสนใจคือเป็นการชนะเกมนอกบ้านในบ้านยังไม่ชนะนะครับแต่ชนะ นอกบ้านได้แล้วนะครับโดยการบุกไปชนะทางด้านของสี่แควนะครับลครสวรรค์สี่แควซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าในส่วนของทีมพิซซโลกยูนิตี้เองเนี่ยดูแล้วน่าจะมีเปรียบแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะเก็บสามแต้มเป็นเต็มได้ไหมหรือว่าจะถูกแบ่งแต้มประตูแพ้นี่ผมว่าน่าจะน้อยนะครับประตูสามแต้มน่าจะเยอะก่อนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสองคู่ครับในวันเสาร์ ทีนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์มี3ามคู่เลยนะครับเริ่มต้นตอน15บหนาฬิกานี่สองคู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นโปรแกรมรองคู่เอกก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือทางด้านของที่สนามรีโอเชียงรายนะครับสิงห์เชียงรายซิตี้อันดับ6ครับอดีตจ่าฟูงนะครับตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับหละพบกับจ่าฟูงในยุคปัจจุบันนั่นก็คือแม่โจ้อยู่ในเต็ดข่าวบอยแม่โจ้นั่นเองนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดไม่เออสิงห์เชียงรายซิตี้ครับไม่มีโปรแกรมทําการแข่งขัน นะครับก็ตอนนี้มีอยู่11แต้มครับจากอัน6นะครับเล่นไป8เกมนะครับส่วนแม่โจยุนเต็ดเองนะครับเล่นไป8เกมเช่นกันครับมีอยู่16คะแนนรั้งตำแหน่งจ่าฝูงเดียเด่ยวๆนะครับเพราะว่าทั้งพิซูโร่เอฟซีทั้งโรงสีแม่ใจเนี่ยมีอยู่ที่13แต้มก็เรียกได้ว่านำอยู่3ามแต้มด้วยกันในส่วนของเจ้าบ้านเองนะครับหัวใจสำคัญในฤดูกาลนี้เนี่ยอยู่ที่เกมในบ้านนะ สีนัดเนี่ยชนะไปสามเสมอหนึ่งก็คือเกมล่าสุดที่ปล่อยให้พี่โลกบุกแบ่งแต้มจริงๆมีโอกาสเก็บสามแต้มได้นะครับแต่ก็มาสวาดไปนะฮะในช่วงทดเจ็บก็เลยทําให้พลาดโอกาสที่จะชนะรวดสี่เกมติดในบ้านเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งมีแต่อย่าลืมแม่โจ้มาชั่วโมงนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นหนึ่งเดียวในเวลานี้ครับสาหรับคารบอยแม่โจที่ไม่แพ้ใครนะครับและที่สําคัญก็คือในส่วนของ เ,เกมเยือนเนี่ยก็ปรากฏว่าเสมอมาสองเกมแรกนะครับเป็นช่วงที่แม่โจยังเรียกว่ากพยายามหาฟอร์มตัวเองนะครับตอนนั้นก็เน้นเสมอเป็นหลักในสามสี่เกมแรกพอติดเครื่องได้เนี่ยเล่นเกมเยือนสองเกมหลังชนะรวดเลยนะครับแล้วคนที่กําลังห้าวสุดตอนนี้ก็คือโมแม่สเสรียงนะครับพรชัยอ,อัมพรวิมานนะครับซึ่งก็อทองชัยอ,อัมพรวิมานเนี่ยผมไม่ชอบจําชื่นอนักบอลผิดอีกละนะครับซึ่งก็ตอนนี้รังดาวซันโวสูงสุด ของตาราเออของไทยลีก3โซนเหนืออยู่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในส่วนของโม่แม่เสเรียงนี่ก็ต้องบอกว่าที่เขากำลังฮอตจริงๆนะครับและยิ่งได้คู่หูหนส,สึฮิเตดะด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าเชียงรายซิตี้ต้องต้องระวังละนะครับต้องระวังละนะครับซึ่งในส่วนของเกมคู่นี้น่าสนใจอย่างหนึ่งครับ Head Head เฮดทูเฮดเนี่ยก็ปรากฏว่าเ เชียงรายซิตี้เมื่อฤดูการที่แล้วเจอกันเนี่ยเล่นแม่โจ้ทั้งไปทั้งกลับเลยอะแต่ก่อนหน้านั้นหนึ่งฤดูกาลเป็นแม่โจ้ครับที่เอาชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับคือย้อนหลังไปสามฤดูกาลเนี่ยก็ปรากฏว่าเมือ่อฤดูการที่แล้วนี่คือบ้านใครไม่ใช่บ้านใครบ้านมันเป็นเชียงรายซิตี้ได้เปรียบถัดไปก่อนหน้านั้นหนึ่งฤดูกาลเป็นแม่โจ้ที่ทําผลงานได้ดี แล้วก็เชื่อหรือไม่ว่าย้อนไปเมื่อสามปีหลังสุดเนี่ยสามปีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวจูนใหม่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 เอาเฮทูเฮทโดยภาพรวมอย่างนี้ดีกว่าเราจะได้เข้าใจง่ายเฮทูเฮทโดยภาพรวมเนี่ยเชียงรายซิตี้ชนะได้สองแม่โจ้ชนะได้สองแล้วออกเสมอกันหนึ่งนะครับในห้าเกมที่เจอกันสามปีหลังสุดแต่แม่โจ้แต่เชียงรายซิตี้เนี่ยเมื่อรุ่นการที่แล้วเอาชนะแม่โจ้ได้ทั้งไปได้กลับ ก่อนหน้านั้นแม่โจ้ชนะได้ทั้งไปและกลับแล้วเป็นการชนะเกมศูนย์ในกรณีของแม่โจ้ชนะนะนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเป็นเรคคอร์ดที่ติดตามได้เอาไว้ลุ้นสนุกๆน,นะครับว่าในฤดูกาลนี้จะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าแม่โจ้ชั่วโมงนี้นะครับดูดูดีดูดีดูด,ดีแต่ก็ไม่แน่นะอย่างประมาทไม่ได้นะทั้งสิงเชียงรายซิตี้เองแลได้บ้านก็อย่างที่บอกนะครับ ก็ชอบตกักอย่างนี้ใช่ไหมะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเกมคู่นี้จะมาเป็นแบบไหนอย่างไรสว่วนอีกคู่นึงครับเวลาเดียวกัน15าิกา30นาทีกำแพงเพชรเอซครับที่ตอนหลังดูเหมือนจะหลุดๆไปนะพิเศษครับเป่นตอนนี้ไปทั้งหมดแล้วกำแพงเพชรทีเตะไปทั้งหมด8เกมนะครับมีอยู่10คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ7พบกับอุตริตถกศษยานเอฟซที่ก็ฟอร์ม ปุตตุเป๋คล้ายๆกันนะครับไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ตอนนี้สําหรับอุตริศักดสยามเวฟซีตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับสี่ครับมีอยู่สิบสองคะแนนจากการลงสนามไปทั้งหมดแปดเกมนะครับเจ้าบ้านเองสภาพร่างกายผมว่าน่าจะมีผลนะครับนักเตะอาจจะยังเติก็จริงแต่การลุยฟุตบอลหลายๆรายการมาต่อเนื่องเนี่ยน่าจะมีผลแล้วนะครับสามนัดนี้ไม่ชนะนะครับแล้วก็แพ้มาสองเกมติดแต่ที่น่าสนใจเกมนี้เล่นในบ้านใช่ไหมกำแพงเพชรเล่นในบ้านในฤดูกาลนี้สี่นัดยังไม่แพ้นะนะครับซึ่งก็ ชนะ2สเสมอ2นะครับส่วนอุติทามสักสยามเอฟซี FC, ครับอาจจะดุดไปเช่นกันครับ3นัดไม่ชนะนะครับในส่วนของทีมดาบหักพิคาดนะครับแล้วก็มาสเสมอใน2เกมหลังสุดนะครับเพราะฉะนั้นการเจอกันในตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยสเสถียรด้วยกันทั้งคู่เพราะนั้นทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มโดยด่วนเกมนี้น่าจะน่าจะสนุกนะน่าจะสนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือ ผมไปย้อนดูสถิติแล้วนะครับสามฤดูการหลังสุดครั้งทั้งสองทีมที่เจอกันกํแพแพงเพชรโดนอุตรดิตเล่นทั้งไปและกลับด้วยเกมศูนย์ทั้งหมดเลยจะเป็นสถิติที่มาข่มไหมนะครับยังไงวันอาทิตย์นี้ลุ้นกันส่วนคู่สุดท้ายครับกงไกลลาดอยู่ในเต็ดจะเตะในเวลา17บเนาฬิกาครับเป็นคู่ที่สั้ำสุดของโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้ของไทยลีกสโซนเหนือวันอาทิตย์นะครับ โดยจะเปิดบ้านโกลเายแอสเซียนนั้นอยู่อันดับ9นะครับมีอยู่9คะแนนจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของนครสวรรค์สี่แควซิตี้ทีมสุดท้ายของตารางนะครับผมบอกทีมบงทีมบวยหลายคนบอกไม่อยากให้พูดว่าทีมบวยนะฮะทีมสุดท้ายแล้วกันนะ,ะทีมสุดท้ายของตารางมีอยู่สามคะแนนนะครับแต่สามคะแนนที่ได้มาไม่ได้มาจากชัยชนะนะเสมอทั้งสามเกมเพราะนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นทีมเดียวครับสำหรับนครสวรรค์สี่แควซิตี้ที่ยังไม่ชนะใคร นะั้นต้องดูแล้วครับว่าการมาเยือนกงไกล,ลาที่หลังๆน่าจะเริ่มเริ่มดีขึ้นะนะเพราะว่าเล่นมาสี่เกมหลังเก็บได้เจ็ดแต้มเผลอๆอาจจะเป็นห้าเกมหลังนี่เก็บสิบแต้มก็ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วอย่างอย่างเกมล่าสุดใช่ไหมไลแ่แซงเอาชนะนอร์ทเอนครแม่สอดถึงผิดเลยอะ่ะแล้วนี่กลับมาเล่นในบ้านตัวเองซึ่งเวลาเล่นในบ้านนี่กงไกลราเองเขาก็ พิถีพิถันด้วยนะไม่ไม่ได้ออกออกอ่าออกออกทะเลอ่ะนะหรือเน้นอะ่ะพูดง่ายๆเถอะนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเกมในบ้านเนี่ยแพ้ก็คือการแพ้ต่อแม่โจ้ที่เขาแรงจริงนะครับส่วนอีกสองอีกสามเกมที่เหลือก็คือเสมอไปสองแล้วก็ชนะหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของนักต้องมาดูว่านครสวรรค์สี่แฟร์ซิตี้จะแบ่งต้มได้ไหม แต่เปอร์เซนต์เหตุเจ้าบ้านมีโอกาสชนะสูงนี่ก็คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกสโซนเหนือกับโปรแกรมแมชเดย์ที่9นะครับถึงแม้ว่าอย่างที่บอกครับอาจจะไม่มีฟุตบอลลีกให้ได้ติดตามกันเมืองนอกก็เป็นโปรแกรมทีมชาตินะครับอย่างของไทยก็เช่นกันครับเป็นโปรแกรมทีมชาติเพราะฉะนั้นฟุตบอลลีกอ่ามาตามฟุตบอลลีกไทยลีกสโซนเหนือกันนะครับก็วันนี้ข้อมูลหมดแล้วนะครับเราคงจะมีโอกาสมาเจอกันใหม่นะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอย่างที่บอกครับ ถ้ามีเวลาผมก็จะมาคุยบทสรุปให้ฟังกันแต่ละสัปดาห์แต่อย่างสัปดาห์นี้ก็ต่อเนื่องเลยนะเพราะฉะนั้นขอมาเป็นบรรยากาศของรีวิวโปรแกรมที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ให้ฟังแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งในส่วนของผู้หิมสนามแล้วก็ผลงานของทีมสนามของเราในทุกแพลตฟอรด้วยนะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ